สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาโรงงานผลิตที่มีกำลังผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการและงานจัดเย็บที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับก็คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณในเวลานี้ครับสวัสดีครับผมคุณต้นนะครับ founder ของบริษัท TK Brand Factory หรือว่า TKBF นะครับธุรกิจของเราเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตครบวงจรตั้งแต่เริ่มของการออกแบบแพทเทิร์นตัดเย็บนะครับรวมถึงแพ็คส่งทุกอย่างนะครับลักษณะงานที่เราทำนะครับก็จะเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเน้นคัตติ้งนะครับเน้นซั่วทรงนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของงานที่มีแพทเทิร์นซับซ้อนสามารถส่งออกได้จะมีทั้งงานสูทงานเสื้อกางเกงบราวส์ต่างๆรวมถึงชุดเด็กหรือว่าชุดสัตว์เลี้ยงทั้งเราก็รับตัดเย็บนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโปรเซสภายในของโรงงานของเราได้เลยครับในส่วนของกระบวนการนะครับเริ่มจากในเรื่องของการทำแพทเทิร์นนะครับทางแบรนด์สามารถที่จะส่งงานหรือเป็นรูปโปรไฟล์ต่างๆที่ต้องการนะครับเราสามารถที่จะแกะแบบโดยทีมช่างผู้ชำนาญนะครับแล้วก็มีความพร้อมเรื่องของบุคลากรต่างๆนะครับที่มีความเข้าใจในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของฟาสต์แฟชั่นรวมถึงงานที่เป็นงานประณีตอย่างเช่นงานผ้าไหมหรืองานผ้าไทยนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะทำแพทเทิร์นด้วยการทำมือทั้งหมดนะครับมาสู่กระบวนการของงานตัดงานตัดของเราเนี่ยครับจะแบ่งเป็น2งานตัดก็คือมีงานตัดที่เป็นงานลักษณะของแฟชั่นที่เน้นจำนวนนะครับแล้วก็การตัดอีกแบบหนึ่งก็คืองานตัดที่เป็นเหมือนห้องเสื้อครับได้เป็นตัดด้วยกรรไกรนะครับการตัดเหล่านี้นะครับก็จะเน้นที่จำนวนที่ไม่เยอะแต่เน้นที่คัตติ้งที่ค่อนข้างสวยงามนะครับในส่วนของการอัดกาวนะครับการอัดกาวเนี่ยครับเราดำเนินการเองทั้งหมดนะครับโดยที่ดูเรื่องของความร้อนเรื่องของชนิดผ้ากาวนะครับรวมถึงลักษณะของผ้ากาวที่เหมาะสมกับผ้านอกต่างๆเมื่อมีการตัดเย็บมาผ้ากาวจะต้องไม่หลุดลุ่ยนะครับงานเย็บแฟชั่นของเราก็จะเน้นเรื่องของสินค้าหรือตัวโปรดักที่มาไวไปไวโดยที่ผ้าในการตัดเย็บของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าที่มีความลื่นสูงมีราคาแพงที่จะต้องระมัดระวังสูงในการตัดเย็บเพื่อไม่ให้เกิดผ้ารันขึ้นมานะครับรวมถึงทักษะของช่างเองก็จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของตัวเนื้อผ้าเองคอนโทรลเรื่องของตะเข็บในการเย็บตัวนี้นะครับก็จะเป็นโซนของการขึ้นตัวอย่างเมื่อเราได้แพทเทิร์นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการ R&D ว่ามันมีความสวยงามหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรไหมในส่วนตรงนี้ก็จะมีการปรับแก้ก่อนที่จะให้ทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยครับตรวจสอบหรือมีฟีดแบ็กกลับมาเพื่อว่าได้มีการไฟนอลเรื่องของแบบก่อนลงงานตัดเย็บด้วยความที่เรามีความพยายามพิถันในการดำเนินการรวมถึงควบคุมคุณภาพการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอยปลายการเย็บเก็บนะครับหรือการติดกระดุมต่างๆรวมถึงการแซกลังดุมนะครับกระบวนการเหล่านี้ดำเนินการด้วยภายในของเราทั้งหมดต้องไม่มีสอยทะลุหรือสอยแบบก้างปลาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับต่อจากฟินิชชิ่งก็คือกระบวนการ QC เนื่องจากว่าเราทำงานกับหลายแบรนด์มากข้อจำกัดของแต่ละแบรนด์ก็จะไม่เหมือนกันเราจะไม่ให้มีการหลุดในเรื่องของสเปคก็จะดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะส่งของไป end user ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นคือการแพ็คกิ้งในขั้นตอนของเราเนี่ยก็มีการเซอร์วิสตั้งแต่ติดป้ายแบรนด์กระดุมสำรองรวมถึงการแพ็คกิ้งแต่ละแบรนด์ก็จะไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการคุยกับแบรนด์ร่วมกันแล้วก็ส่งมอบงานให้ตรงตามลักษณะของแบรนด์ต้องการสวัสดีค่ะพี่โอนะคะพนักงาน QC Manager ประสบการณ์1ปีที่ได้ทำงานที่นี่ก็มีความสุขสนุกสนานมีเพื่อนร่วมงานดีๆได้แชร์ความรู้ความสามารถสวัสดิการของบริษัทก็ได้มีการไปเที่ยวสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันได้แลกเปลี่ยนแชร์ความคิดและที่สำคัญนะคะเจ้านายใจดีมากๆค่ะสำหรับแบรนด์นะครับที่กำลังมองหาโรงงานที่มีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรหรือว่าความรู้ความเข้าใจในงานแพทเทิร์นรวมถึงกำลังผลิตบริษัท TK Brand Factory หรือ TKBF ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตหรือการผลิตให้กับแบรนด์นะครับเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลในเรื่องของหลังบ้านให้แบรนด์ก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพในการผลิตรวมถึงการส่งมอบงานตรงเวลาเจ้าของแบรนด์ต่างๆนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ